ดีค่ะทุกคนก็กลับมาเจอกับไม้มานี่ถ่ายแล้วนะจ๊ะช่วงนี้กลับมาเจอกันบ่อยมากๆเลยนะทุกคนก็คือแบบขยันอัดคลิปเพื่อไม่รู้ทำไรเหมือนกันวันนี้นะคะไม้จะมาแชร์กันแดดที่ไม้ใช้แล้วชอบประจำต้นปีนี้แล้วก็ปีที่แล้วด้วยแล้วก็ปีที่แล้วแล้วด้วยเพราะว่าไม้ไม่เคยทำคอนเทนต์นี้เนาะไม้ก็จะเอามารวบรวมไว้ในคลิปนี้แล้วกันตอนนี้ประเทศไทยก็มี3ฤดูเนาะมีฤดูร้อนร้อนมากแล้วก็ร้อนมากมากมีแค่3ฤดูจริงๆทุกคนแล้วคือหมายก็ไม่เข้าใจว่ามันคือนรกบนดินว่าตอนนี้สุกแล้วลงไปก็งงเหมือนกันว่าทำไมมันร้อนได้ขนาดนี้วะความร้อนมันมาพร้อมกับแสงแดดใช่ปะแสงแดดตัวนั้นชื่ออัลตราไวโอเลตแล้วแสงตัวนี้ก็แบ่งขึ้นออกมาเป็น3ช่วงด้วยกันก็คือ UVA UVB UVC ซึ่งขึ้นที่มันบอกมามันเป็นอันตรายกับผิวของเรานะมันอาจจะทำให้ผิวของเราดำหรือคล้ำใช่ปะหรือไปมากกว่านั้นมันอาจทำให้ผิวของเราอะไม่ได้เลยนะคะทุกคนทั้งหมดที่มาพูดมานะคะมาอยากให้ทุกคนให้ความสำคัญกับการทาครีมกันแดดเพราะว่าแสง UV มันมีอยู่ทุกที่นะเพราะฉะนั้นควรทากันแดดทุกวันไม่ว่าจะออกนอกบ้านหรือว่าไม่ออกนอกบ้านก็ควรทากันแดดนะคะงั้นเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยดีกว่านะคะซึ่งไมค์ก็พยายามเลือกมาหลายๆเทคเจอร์นะคะที่ไมค์เคยใช้แล้วไมค์รู้สึกว่าเฮ้ยไมค์ชอบนะมาแล้วกันเนาะตัวแรกของกันแดดที่เรารู้สึกชอบนะคะก็คือ Smooth Tone Sunflower Sunscreen Cream นะคะตัวนี้อันนี้แบบความชอบส่วนตัวเลยนะคะเพราะแพ็กเกจจิ้งมันเป็นดอกทานตะวันทุกคนถ้าใครยังไม่รู้นะมายเป็นคนที่แบบว่าชอบดอกทานตะวันมากเป็นดอกทานตะวันลูเวอร์เราเป็นคนที่แบบว่าเห็นดอกทานตะวันแล้วมีความสุขอะแล้วมันไปเจอไอซองเนี่ยแล้วมีดอกทานตะวันในเซเว่นก็เลยแบบลองซื้อมาใช้ดูว่ามันจะดีไหมตัวเนี้ยเขาเคลมเลยว่ามันสามารถคุมมันกันน้ำชุ่มชื้นเกลี่ยง่ายกันแดดแล้วก็เรียบเนียนด้วยนะคะแล้วก็มี SPF 50นะทุกคนก็คือปกป้องแสงแดดได้ดีพอสมควรเลยแหละและอีกอย่างคือมาชอบตัวนี้ตรงที่เขาสามารถปรับเฉดสีผิวให้เราสว่างขึ้นได้ด้วยเพราะว่าตัวนี้จะเป็นเนื้อสีขาวๆนะคะขาวแบบเนี้ยมันเลยสามารถปรับเฉดสีผิวให้หน้าเราสว่างขึ้นได้แต่ว่ามันไม่วอกเนาะเพราะว่ามันมีความบางเบาเห็นสีเข้มๆอย่างเงี้ยทุกคนอาจจะคิดว่ามันไม่ได้บางเบานะแต่ที่จริงอ่ะมันบางเบาแล้วก็ซึมได้เร็วด้วยนะคะเนี่ยสีผิวก็จะสว่างขึ้นนิดนึงนะแบบนี้แบบไม่วอกนะไม่ชอบตรงที่มันไม่ทำให้เครื่องสำอางเป็นคราบนะคะเพราะว่าครีมกันแดดบางตัวมันทำให้เป็นคราบเนาะตัวนี้มันไม่เป็นคราบนะคะและอย่างคือมันพกพาสะดวกอะทุกคนเวลาไปต่างจังหวัดก็ตัวนี้พกง่ายมากๆนะไม่ก็เลยรู้สึกว่าชอบแต่ตัวนี้ถ้าใครอยากลองใช้ดูก็ตัวนี้หาซื้อได้ที่เซเว่นนะคะคือสะดวกมากๆต่อไปตัวที่2นะคะก็คือ Can Make Mermaid Shine Gel UV นะคะ SPF 50 PA ตัวนี้นะคะก็หมายเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเห็นกันค่อนข้างบ่อยเวลาหมายแต่งหน้านะเพราะว่าตัวนี้เป็นทั้งไพรเมอร์แล้วก็กันแดดไปในตัวนะคะหมายก็เลยค่อนข้างแบบใช้นอเขาบ่อยนะตัวนี้จะเป็นแบบเนื้อเจลนะคะทุกคนมันจะแบบลื่นๆหน่อยเห็นป่ะมันก็จะไหลๆอย่างเงี้ยตอนเราทามันจะบางเบาแล้วมันจะแตกตัวเป็นน้ำเลยอะแล้วมันก็จะซึมเข้ากับผิวหน้าของเราเลยนะทุกคนตัวนี้หมายไม่ค่อยชอบตรงที่กลิ่นเขามันค่อนข้างแปลกๆอะเขาอาจจะไม่ใช่ส่วนน้ำหอมหรือว่าอะไรเลยมันก็ได้มันเลยเป็นกลิ่นแบบนี้นะอันนี้ก็สำหรับใครที่แบบว่าแพ้น้ำหอมหรือว่าใช้พวกน้ำหอมอะไรไม่ได้เนาะตัวนี้หมายซื้อมาประมาณ200กว่า225หรือว่า250ประมาณนี้อยู่ในช่วงแบบ200กว่าบาทนะคะก็ลองซื้อตัวนี้มาใช้ได้นะคะอันนี้ก็เป็นอีกตัวที่แนะนำนะคะทุกคนต่อไปนะคะตัวที่3ของเรานะคะก็คือ L'Oreal Paris UV Perfect Matte and Face ลอง UVA SPF 50 PA นะคะL'Oreal ตัวนี้นะคะมีหลายสูตรมากๆซึ่งสูตรที่มายใช้เป็นตัวสีเขียวตัวนี้นะคะอันนี้สำหรับคนที่ผิวผสมแล้วก็ผิวมันนะคะทุกคนตัวนี้เขาบอกว่าเป็นออยล์ฟรี 100% ด้วยซึ่งเนื้อของน้องเขานะคะทุกคนจะเป็นเนื้อครีมที่แบบว่าไม่ได้เข้มข้นมากนะก็จะมีความแบบเกลี่ยง่ายนะคะตัวนี้เขาบอกว่ามันช่วยควบคุมความมันได้แล้วก็ทำให้หน้าเราไม่เยิ้มระหว่างวันนะคะแต่งหน้าไม่เป็นคราบแล้วก็ออยล์ฟรี 100% ด้วยนะคะทุกคนแต่ว่าตัวนี้มายรู้สึกว่าเขาผสมแอลกอฮอล์ลงไปเพราะว่าตอนมายแบบลองเนื้อเขาอะมันมีกลิ่นแอลกอฮอล์นิดนึงนะสำหรับใครที่แพ้แอลกอฮอล์หมายว่าใช้ตัวนี้ไม่ได้อะมายชอบใช้ตอนที่แบบว่าอยู่กลางแดดอยู่กลางแจ้งอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์นะคะสำหรับคนที่แบบว่าออกไปข้างนอกนานๆแล้วก็เจอแดดแรงๆร้อนๆนะตัวนี้ก็ถือว่าคุมมันได้ดีนะคะทุกคนก็ถือว่าค่อนข้างชอบนะแล้วมันก็ยังทำให้เมคอัพติดทนนานมากด้วยนะคะแต่ย้ำอีกทีว่าใครแพ้แอลกอฮอล์ก็ให้หลีกเลี่ยงนะคะตัวนี้มีแอลกอฮอล์เนาะ
ต่อไปนะคะตัวที่4ของเราก็คือ Banana Bone Dry Balance Sunscreen Spray นะคะตัวนี้มี SPF 50 PA++ ตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่มายรู้สึกค่อนข้างชอบนะช่วงนี้เพราะว่าคือช่วงเนี้ยมายรู้สึกชอบมันมากเพราะว่ามันใช้ง่ายที่สุดนะคะที่มายพูดมาเพราะว่าแบบว่าคือทุกคนมันเป็นสเปรย์ไงเราฉีดๆๆอย่างเงี้ยก็เสร็จแล้วนะคะทุกคนแล้วมันอีกอย่างคือมันไม่ทำให้อุดตันรูขุมของเราแน่นอนค่ะเพราะว่ามันเป็นสเปรย์เนาะมันจะเอาอะไรไปอุดตันอ่ะทุกคนและอย่างคือตัวเนี้ยมันซึมไวมากแล้วก็สบายผิวไม่เหนียวเหนอะหนะด้วยนะคะตัวเนี้ยแล้วตัวนี้ดีอย่างคือมันสามารถฉีดทับกับเมคอัพเราได้อีกด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราฉีดดูนะเนี่ยทุกคนแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะก็มีความกันแดดได้แล้วนะคือผิวที่ได้มันก็ไม่มันทุกคนแล้วมันรู้สึกแบบเหมือนไม่ได้ฉีดอะไรเข้าไปอ่ะและอย่างก็คือตัวนี้กลิ่นหอมมากเป็นกลิ่นที่สดชื่นอ่ะทุกคนมันมีความแบบเฟรชหน่อยแต่ว่ามีความหวานอยู่ในนั้นนิดนึงอ่ะไม่รู้ว่ามันแบบคือกลิ่นอะไรแน่แต่ว่ามันเป็นกลิ่นที่หอมสดชื่นแล้วก็มีความหวานด้วยนะคะแล้วก็กลิ่นติดหน้าตอนนี้ยังติดจมูกอยู่เลยมันแบบมันหวานทั้งหอมเฟรชอ่ะมันไม่ได้หวานเลี่ยนแต่มันมีความแบบหอมหวานอันนี้วายไม่ถูกอ่ะตัวนี้มาว่าตอบโจทย์กับคนที่ขี้เกียจเพราะว่าเราแบบฉีดแบบฟุ๊บๆแต่งหน้าต่อแล้วก็แบบออกบ้านได้เลยไม่ต้องแบบว่ามาทาอะไรอย่างเงี้ยอีกอย่างคือตัวนี้ฉีดตัวได้ด้วยนะคะทุกคนคือแบบดีมากและอีกอย่างคือมันลดบ่อยมากตัวนี้มัน395แหละแต่ว่าตอนนั้นมาไปซื้ออยู่ที่บูธอ่ะมัน1แถม1อ่ะทุกคนยังไงก็ลองไปหาซื้อกันดูนะคะตัวนี้ถ้าใครอยากลองก็สามารถไปเทสอยู่พวกแบบร้านดักสโตร์ทั่วไปได้นะคะมันมีขายเนาะก็ไปเช็คราคาในเว็บได้นะคะตัวนี้ไม่เคยแบบไปเช็คอยู่ตัวนี้ก็ถือว่าค่อนข้างชอบเลยแหละแล้วก็ใช้บ่อยในช่วงนี้เนาะทุกคนเนาะต่อไปทุกคนมาถึงตัวสุดท้ายตัวที่5ของเราตัวนี้ไม่พูดไม่ได้ทุกคนก็คือ Andesta Perfect UV Sunscreen Skin Care Milk SPF 50+PA++ นะคะตัวนี้ก็เป็นกันแดดสูตรน้ำนมนะคะทุกคนซึ่งตัวนี้เนื้อมันค่อนข้างแบบบางเบามากมากตัวนี้มาชอบตัวที่มันบางเบาแล้วมันแบบว่าให้ความชุ่มชื้นไปด้วยเพราะว่าเป็นน้ำนมนะคะทุกคนและอย่างคือมันล้างออกง่ายนะมาใช้มานานมากๆแล้วตั้งแต่แบบปีที่แล้วก็แบบไม่ได้ซื้อมาตุนไว้ใหม่เพราะราคามันค่อนข้างสูงนะแต่ว่ามาเพิ่งไปเจอที่มันมีไซส์มินิแบบเนี้ยพกพาทุกคนก็ราคาไม่แรงมากนะตัวนี้ก็มา390หรือ340กว่าบาทนี่แหละในราคาลดนะราคาเต็มมัน420นะคะถ้าใครแบบอยากลองใช้ดูก็ซื้อพกพาแบบนี้มาก่อนนะอันนี้มาลองซื้อมาอีกรอบคือมาจำความรู้สึกไม่ได้แล้วก็เลยแบบลองซื้อไซส์เล็กมาใช้ดูอีกรอบนะปรากฏว่าน้องเขาก็ยังดีเหมือนเดิมอย่างที่เราเคยใช้แบบปีที่แล้วแล้วมันดียังไงมันก็ดีอย่างนั้นนะทุกคนฉะนั้นก็แบบถ้าใครอยากลองใช้ก็ไปหาซื้อกันได้นะคะมีขายดักสโตร์ทั่วไปเนาะลองไปหาซื้อดูกันได้เนาะยังไงไมค์ก็ฝากทุกคนไว้ด้วยเนาะว่าอย่าลืมทาครีมกันแดดก่อนออกจากบ้านหรือว่าอยู่ในบ้านก็ตามนะคะอย่าลืมทาครีมกันแดดกันด้วยเนาะก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กำลังใจให้ไมค์ด้วยนะคะวันนี้ไมค์ก็ไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย